รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมปุ้มนะครับพรวิศเศรษฐบุตรขณะนี้ทำงานเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือในเครือ The Jam Factory ผมจริงๆแล้วผมเป็นดีไซเนอร์นะครับผมออกแบบหนังสือมาตั้งแต่เรียนจบนะครับก็ไปทำงานอยู่ที่ฮ่องกงมา10ปีนะฮะเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของหนังสือที่ฮ่องกงประมาณ 4-5 เล่มนะครับก่อนที่จะย้ายไปสิงคโปร์ทำงานหนังสือพิมพ์ที่ฮ่องกงนะฮะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจครับเพราะว่าเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำงานกับคนฮ่องกงที่เป็นลูกน้องทั้งหมดเลยนะฮะเกือบ10คนแล้วก็มีรางวัลติดมือมาด้วยนะฮะมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมค่อนข้างจะสนุกกับมันจำได้ว่าผมต้องทำปกเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับครม.ของทางรัฐบาลจีนที่ไม่ลงตัวสักทีจะใช้รูปอะไรเป็นปกผมตัดสินใจเลือกอาร์ติสต์คนนี้เขาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วผมก็ส่งอีเมลไปให้เขาผมบอกว่าคอนเซ็ปต์ของผมคือเคยเล่นรูบิกใช่ไหมครับรูบิกคือสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่เคยทำได้เลยมันยากมากในการที่จะแบบขยับให้มันลงตัวทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะเอาหน้าของครม.จีนทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมของรูบิกแล้วทำให้มันกำลังถูกเล่นอยู่แล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีเพราะหน้ามันจะถูกปรับเปลี่ยนไปไม่เข้ารูปเข้ารอยเนี่ยแล้วเขาก็สามารถทำได้แล้วก็ส่งไฟล์มาจากอเมริกาทำให้ผมได้ปกนั้นที่ค่อนข้างจะชอบนะฮะเจ้านายก็ชอบท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ในเลเว่นขึ้นมาทำให้บริษัททางอเมริกาเนี่ยขาดทุนก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่สิงคโปร์3ปีพอ3ปีปุ๊บเนี่ยผมก็คิดถึงบ้านละก็ติดต่อบางกอกโพสต์กับมาอีกทีนึงพอผมมาที่บางกอกโพสต์เนี่ยผมก็ได้รับโอกาสให้ออกแบบหนังสือหลายเล่มด้วยกันรวมทั้งตัวบางกอกโพสต์เล่มที่เป็นเขาเรียกว่าเล่มเมนเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่ารีดีไซน์คือปรับปรุงออกแบบใหม่แต่อันที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ซันเดย์ที่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันนะทำให้หนังสือกลับมามีชีวิตชีวานะฮะก็จากบองออฟโพสต์เนี่ยฮะผมก็ย้ายมาทำงานที่ Revolution Daffodil นะครับเป็นบริษัทน้องใหม่ที่ทำเกี่ยวกับนิตยสารนะฮะภายใต้ The Jam Factory ที่ง่ายๆคำเดียวครับเจ้าของบริษัทคือคุณด้วงดวงฤทธิ์บุญนาถเนี่ยบอกว่ามาทำงานที่นี่แล้วจะมีความสุขอุปสรรคหลักๆของผมก็คือคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของนิตยสารกับการขายของทางฝ่ายเซลล์มันจะต้องไปควบคู่กันแล้วมันจะต้องทำให้คนอ่านนี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ยัดเยียดให้เขาแบบซื้อสินค้าตลอดเวลานะครับมันจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่เป็นกลางมันต้องเป็นคอนเทนต์ที่สื่อออกมาจากความจริงให้มากที่สุดนะฮะส่วนตัวผมมองว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้ามันถูกกลั่นกรองแล้วก็ถูกมองให้เป็นทีมเวิร์กจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะแก้ครับมันต้องคุยกันเท่านั้นเองอย่างที่บอกฮะปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราทำเป็นเก่งไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละแรงบันดาลใจเราหายไปก็เลยตัดสินใจว่าอยากหาฮ็อบบี้อะไรทำสักอย่างนึงสุดท้ายเนี่ยมันมาจบที่มอเตอร์ไซค์อ่ะซึ่งผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่ามาได้ไง
็หลังจากที่ผมขายรถไปเนี่ยผมก็พยายามจะค้นหาตัวเองว่ามันมีฮ็อบบี้อะไรที่ผมชอบผมก็เลยมองย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาที่เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปขอบครอบครัวอย่างเงี้ยฮะคือครอบครัวผมเนี่ยทางภรรยาผมเนี่ยเขาก็ไม่อินเกี่ยวเรื่องมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เพราะนั้นเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยผมไปเอาเวลาของครอบครัวไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างยากผมก็ใช้วิธีว่าผมจะตื่นแต่เช้าตอนที่เขายังนอนอยู่สมมติผมไปเชียงรายอย่างเงี้ยผมจะตื่นแต่เช้าเลยแล้วผมก็จะขอยืมรถแม่บ้านคือขอเช่ารถเนี้ยฮะรถออโต้ธรรมดาเนี่ยเวฟอะไรพวกเนี้ยก็จะเอาไปขี่เที่ยวคนเดียวแล้วกลับมาให้ทันเวลาเขาทานข้าวเช้าเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งจนกระทั่งเรามานึกย้อนไปรู้สึกว่าเราชอบการขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ทำให้เราเริ่มมองหารถที่เราจะมาฝึกขี่นะฮะคันแรกก็ไปซื้อคาวาซากิ KSR 110cc ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาแล้วก็เพื่อที่จะฝึกตัวเองก่อนนะฮะว่าชอบหรือเปล่าฝึกฝนตัวเองอยู่ประมาณ6เดือนเรารู้ว่าใช่แล้วล่ะเราไม่มีปัญหาอะไรเราค่อนข้างชอบมันก็เป็นจุดที่ว่าเราเริ่มมองหารถบิ๊กไบค์ของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตละผมเองเนี่ยความที่เป็นคนตัวเล็กคนอื่นเขาจะมองว่าเฮ้ยเขาจะมองไปเลยว่ารถสปอร์ตรถทัวริ่งรถอะไรต่ออะไรแต่งผมนี่ต้องไปเปิดเน็ตดูก่อนว่ารถไหนเบาะเตี้ยสุดเพราะว่าเราขาเราไม่ค่อยถึงฮะเราขี่ไม่ได้ทุกโมเดลสั่งรถคันแรกในชีวิตไปเป็นดูคูตีมอนสเตอร์696นะฮะ700cc แต่เซลเนี่ยก็โทรมาบอกผมบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ปุ้มรถพี่มาสีขาวทางนั้นนี่แพ็คกิ้งออเดอร์เนี่ยบอกว่าเป็นสีดำปัญหามันก็มีอยู่ว่าสีดำไม่รู้จะผลิตอีกทีเมื่อไหร่พี่ผมขอโทษจริงๆแต่ดูติเองเขาก็มีข้อเสนอมาให้บอกว่าพี่เลือกเอาเลยแล้วกันสีตามในแคตตาล็อกเนี่ยเดี๋ยวสั่งอะไรที่เป็นของแต่งมาให้ผมก็โอเคถ้างั้นผมเลือกสีเหลืองนี่แหละครับโพเดโรซ่าผมหรือดูติมอนสเตอร์696อย่างแรกเลยนะฮะเบาะที่ต่ำกว่าคนอื่นเขาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยขี่รถคันนี้ได้ง่ายกว่าคันอื่นส่วนตัวที่ชอบรถคันนี้นะครับอันจุดหนึ่งก็คือมันเป็นเครื่องขนาดกลางนะฮะขนาดกลางคือ 700cc ซึ่งผมมองตัวนั้นตัวผมเองตอนนั้นผมไม่กล้าไปขนาด 1000cc หรอกเพราะทักษะผมยังไม่ได้ผมคิดว่าผมรู้ตัวเองดีว่าผมไม่พร้อมสำหรับตัว 1000รถคันนี้เนี่ยจริงมีชื่ออย่างที่ผมบอกนะชื่อ Poderosa ซึ่งเพื่อนชาวอิตาเลียนตั้งให้เพราะเขาเองเขาจะมองตัวผมเป็นหลักว่าตัวผมเล็กแล้วผมก็ขี่รถอะไรก็ไม่รู้ก็ได้เกือบหมดนะยกเว้นที่มันสูงจริงๆขาตั้งบางคันก็เตะไม่ถึงบางทีเวลาไปเทสรถไปที่เติมน้ำมันที่ปั๊มอย่างเงี้ยผมต้องให้เด็กปั๊มเขาเตะให้ผมย้อนกลับไปว่าตัวผมเองเนี่ยเรียนคอร์สมาเยอะมากคือตั้งแต่ออกรถมาตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมครับว่าออกจากศูนย์ก็ล้มหน้าบ้านเลยก็รีบไปหาที่เรียนช่วงนั้นกว่าจะได้ที่เรียนที่สตอมไรเดอร์คลับเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยก็เขาสอนเบสิกฮะเบสิกตั้งแต่เข็นรถตั้งแต่ความเร็วต่ำยูเทิร์นอะไรที่ทำให้เราเอาตัวรอดได้เนี่ยสิ่งแรกที่มันติดตัวผมมาจนทุกวันนี้ก็คือ mindset หรือว่าความคิดเวลาเราออกไปในถนนเพราะว่าการประเมินสถานการณ์หรือความคิดหรืออารมณ์ของเราอยู่กับรถเนี่ยถ้าเราผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยจะพาเราไปสู่อันตรายผมเริ่มต้นกับสตอมปุ๊บเนี่ยผมได้เบสิกที่ดีขึ้นเชื่อไหมฮะว่ากลับมาขี่รถเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่มันสนุกไปมากกว่านั้นที่ผมบอกคือว่าพอเริ่มมาขี่สนามเนี่ยมันก็เป็นอีกมิตินึงละที่ผมต้องการค้นหาคลิปในฝันของคนที่เริ่มซื้อรถบิ๊กไบค์มาคือต้องขึ้นเหนือมันจะเป็นบิ๊กเรียกบิ๊กทริปนะฮะขึ้นเหนืออากาศเย็นเชียงใหม่เชียงรายผมเหมือนกันครับเมื่อประมาณ
5ปีที่แล้วทริปในฝันของผมก็คือขึ้นเหนือกับเพื่อนๆแต่กลัวฮะเราก็เลยพากันไปฝึกที่แถวๆเขาเขียวแถวเขาสามมุกหาจำลองโค้งและเขาที่มันใกล้เคียงเพื่อไปฝึกเข้าลายฝึกการคอนโทรลเรื่องคันเร่งอะไรเงี้ยเสียก่อนอันนี้ผมก็แชร์ให้ฟังว่าไอ้ทริปในฝันผมแรกเนี่ยผ่านไปด้วยดี 2,300 กว่าโลนะฮะไม่มีอุบัติเหตุใดๆเพราะว่าเราประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็เราไปกับเพื่อนฝูงที่แบบเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยม มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ถ้ามองย้อนไปเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เฉียดกับการที่ทำให้ผมเนี่ยอยากจะเลิกขี่นะฮะก็คือการเกิดอุบัติเหตุผมเคยล้มหนักๆเนี่ย2ครั้งครั้งแรกไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่2เนี่ยค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องถึงเข้าโรงพยาบาลมันกลับมานึกดูนั่งคุยกับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเชื่อไหมว่าเกิดอุบัติเหตุตอนความเร็วไม่เยอะหรือเกิดเร็วๆเนี่ยเป็นผลดีนะเราก็งงถามว่าทำไมเหรอก็เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าการเกิดอุบัติเหตุมันเป็นยังไงการล้มมันเป็นไงมันเจ็บแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยในชีวิตเนี่ยคุณจะรู้สึกมันไกลตัวเพราะฉะนั้นความเร็วคุณจะมากขึ้นเรื่อยๆพอความเร็วคุณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณอาจจะแบบคิดว่ามันไม่ต้องมีเซฟตี้ก็ได้ใส่กางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบธรรมดาแต่ความเร็วคุณสูงขึ้นแล้วเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยตัวที่เขาเรียกว่ากาดที่คุณยกขึ้นมาเนี่ยมันหลวมเนี่ยคุณจะเจ็บหนักมากก็เนี่ยครับถามว่าใช้รถขนาดไหนผมก็ใช้ทุกวันเนี่ยจนรู้สึกว่าบางทีถือถุงพลาสติกแล้วมันไม่หล่อคือเราใช้รถแล้วเราก็ต้องมีบริบทอื่นด้วยใช่ไหมไม่ใช่ขี่ไปทำงานอย่างเดียวบางทีเราก็ต้องซื้อของเราก็ต้องอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถเก่งแล้วอะเราก็ต้องพึ่งตัวเองทีนี้ผมก็ในเมื่อความรู้สึกนั้นมันมาเรื่อยๆไปจอดก็อาจจะลำบากเห็นมันตอนแรกมันก็หล่อดีแต่หลังๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันใช้งานผิดประเภทไปบ้างเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงคือไมเลจมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่าศึกหลอมันก็จะมาเร็วเราก็เฮ้ยเราสงสัยต้องหาน้องใหม่สักคนละก็เลยตัดสินใจไปออกเวสป้าใหม่คันหนึ่งนะฮะเอาละครับวันนี้ก็พามาเจอกับรถน้องเล็กอีกคันหนึ่งเวสป้า 150S 3 VIE นะครับก็คือเป็น3รุ่น3วาล์วรถคันนี้เนี่ยผมจะใช้ตอนนี้มากกว่าตัวมอนสเตอร์เยอะหน่อยเพราะว่ามันลัดเลาะตามถนนบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็เป็นรถออโต้ซึ่งผมซื้อคันนี้มาเนี่ยไม่อยากเข้าเกียร์จริงๆแล้วคือเบื่อนะฮะสำหรับการใช้งานที่จริงจังนะฮะแล้วก็ตัวถังเหล็กอันนี้ชอบส่วนตัวผมว่ามันปลอดภัยส่วนตัวรู้สึกว่าเบาะที่เป็นตัว S เนี่ยมันทำให้ผมเจ็บคันหนีบคนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ตัวผมเล็กเพราะนั้นช่วงขาผมสั้นกว่าคนอื่นเพราะนั้นเบาะเนี่ยมันจะกดตรงต้นขาผมเจ็บผมก็เลยขอเขาเปลี่ยนเป็นเบาะตัว LX นะฮะถ้าเบาะมันจะเป็นอีกทรงนึงมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งสิ่งเนี้ยมันทำให้ผมขับขี่สบายขึ้นนะก็นี่ก็เป็นเบาะที่ออกแบบขึ้นมาเองสำหรับรถคันนี้ใช้ทุกสถานการณ์จ่ายกับข้าวซื้อกาแฟไปทำงานนะพาลูกซ้อนนะครับแล้วก็ขนของได้ลังเนี่ยไว้ตรงนี้ได้เลยเนี่ยชอบมากเวลาขนของใหญ่ๆนะฮะผมก็รู้สึกมีความสุขกับเขานะครับตั้งแต่วันแรกจนทุกวันนี้นะฮะก็ไม่ยังไม่รู้สึกเบื่อยังรู้สึกว่ามีอะไรให้ค้นหาต่อแต่ก็แอบอยากได้ใหม่เหมือนกันนะแต่ซื้อเพิ่มภูมิใจที่หนูดีใจด้วยค่ะที่พ่อได้ทำในอาชีพที่ตัวเองรักแล้วให้ได้ทำตามฝันด้วยค่ะWe'll be right back.
คือความเป็นห่วงของคนใกล้ตัวนะฮะผมก็ได้แต่บอกว่าบอกกับตัวเองว่าผมต้องแสดงให้เขาเห็นว่าผมดูแลตัวเองได้อย่างดีก็คือการมีสติในการขับขี่ตลอดเวลาแล้วเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงในการขี่รถเราไม่ใช้อารมณ์กับรถนะครับในเมื่อผมพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งในการขี่รถแล้วกลับมาถึงบ้านปลอดภัยนะฮะได้พบกับครอบครัวมันก็ทำให้เขามั่นใจในระดับหนึ่งว่าผมดูแลตัวเองได้ว่าให้พ่อระวังด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นห่วงพ่อค่ะก็อยากให้พ่อมีสติไว้แล้วก็หนูภูมิใจที่หนูดีใจด้วยค่ะที่พ่อได้ทำในอาชีพที่ตัวเองรักแล้วได้ทำตามฝันด้วยค่ะพี่ปุ้มเนี่ยผมรู้จักมาหลายปีละนะครับแต่ว่ารู้จักก่อนที่แกจะขี่มอไซค์ด้วยซ้ำนะฮะพูดง่ายๆว่าพี่ปุ้มเนี่ยขี่มอไซค์มาไม่กี่ปีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นนั่นก็คือพี่ปุ้มเป็นคนที่มีความพยายามในเรื่องของการฝึกฝนการเรียนรู้ก็อยากจะให้พี่ปุ้มได้ขี่รถไปกับเรานานๆครับแล้วก็มีแกเป็นคนที่มีครีเอทีฟมากในเรื่องของการคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นก็จะได้มาทำด้วยกันครับเราจะขี่รถไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับถ้าฝากถึงพี่ปุ้มเนี่ย เข้าใจว่าปีที่ผ่านมาพี่มีผ่าตัดครั้งหนึ่งก็ไม่น่าจะมีละเพราะของนี้มันผ่าครั้งเดียวที่เหลือก็แค่รักษาสุขภาพก็สั้นๆก็ขอให้กำลังใจพี่ว่าโอเคอะไรที่พยายามตั้งใจทำอยู่ก็เอาใจช่วยให้มันลุล่วงทุกอย่างเพื่อสังคมมอเตอร์ไซค์จะได้มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเราทุกคนจะได้ช่วยกันมากขึ้นก็ตั้งแต่ขี่รถกับพี่ปุ้มมา3ปีนะครับผมก็พี่ปุ้มแกเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงของผมคือแกก็ชอบไปสนามในฐานะที่ชอบไปขี่สนามด้วยกันพี่ปุ้มเนี่ยมีการพัฒนาฝีมือทักษะของตัวเองขึ้นมาได้ดีมากครับในระยะเวลาปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงพี่ปุ้มก็คือในเห็นพี่ปุ้มชอบขี่รถที่สนามก็อยากให้พี่ปุ้มเซฟตี้ให้มากๆครับดูแลตัวเองให้มากๆแล้วก็หมั่นออกกำลังกายฝึกซ้อมบ่อยๆเพื่อความแข็งแรงของร่างกายครับที่สำคัญคืออย่าประมาทครับค่อยเป็นค่อยไปครับพี่ปุ้มแล้วพี่ปุ้มจะพัฒนาขึ้นอีกเยอะครับกฎประจำตัวที่ผมจะนึกถึงตลอดเวลาขี่รถนะฮะที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยก็คือ 1. ร่างกายต้องพร้อม 2. อุปกรณ์เซฟตี้ต้องพร้อม 3. รถต้องพร้อมแล้วจะมี 4. มาอีกนิดนึงคือไม่ดื่มสุราเวลาขี่รถนะครับจะฝากอะไรเหรอฮะสุดท้ายผมมองสิ่งที่ผมสัมผัสมาเองแล้วกันนะมันไม่ได้มีกฎตายตัวหรอกเพราะว่ากฎหมายบ้านเรายังไม่มีตรงนี้แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมเริ่มขี่รถจาก CC เล็กๆก่อนนะประมาณ 250cc จริงๆแล้ว115 110cc ด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็น300ขยับขึ้นมาอีกทีเป็นเครื่องขนาดกลาง500ถึง600ก่อนที่จะไปตัว 1000cc หรือเกิน 1000cc แต่ถ้าใครอยากจะขี่รถแล้วสนุกนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีนะฮะเริ่มจาก CC เล็กไปหา CC ใหญ่ฮะแล้วผมการันตีได้เลยว่าคุณจะขี่รถได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัย